แมนโยค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวอันนี้เลยนะเป็นพาเลตแก้มนะคะที่ไอ้ปัดอยู่ตอนนี้นะซึ่งบอกไว้ให้เลยว่าตอนนี้ปัดอยู่ทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะก็นี่หน้าตาของน้องนะคะก็จะเป็นพาเลตที่ได้สีปัดแก้มนะคะถึง4สีด้วยกันถือว่าคุ้มมากๆทุกคนแล้วก็ราคาที่ได้มาก็คือแบบน่ารักมากนะคะก็คือได้มาเขาเซลมานะก็เป็นร้านพรีออเดอร์เขาเซลไอ้ก็แอบเล็งอันนี้อยู่แล้วนะคะก็เลยตามมาเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูสวอชสีกันเลยดีกว่าค่ะและสีของพาเลตนะคะก็ตามชื่อ Orange เลยนะก็จะเป็นโทนส้มนะคะแต่ว่าจะเป็นโทนส้มที่เจือชมพูเข้ามาก็จะเป็นออกส้ม Peach นะคะซึ่งอย่างที่เห็นนะคะสีจะค่อนข้างใกล้กันมากนะจะต่างกันตรงที่บางสีเนี่ยมีความส้มเยอะหรือบางสีมีความชมพูกว่านะคะแล้วก็สีที่3นะคะเขาจะแอบมีชิมเมอร์อยู่นิดนึงค่ะทุกคนก็หลังจากที่สวอชไปนะก็คือรู้สึกว่าสีคือใกล้กันมากก็เดี๋ยวจะมาลองดูนะคะว่ามันจะแบบใกล้กันจริงหรือเปล่านะก็ตานะคะแต่งเสร็จมาแล้วนะวันนี้ตานะคะเดี๋ยวจะเป็นอีกคลิปนึงนะขายของนะคะก็ไปดูกันได้ที่คาร์ดนะคะก็ซูน BH Chocolate Truffle นะสีที่ชอบเลยอ่ะก็คือสีเนี้ยมันคือชมพูนมที่น่ารักมากนะคะก็เดี๋ยวจะลงสีนี้ก่อนนะคะที่หน้าแก้มตรงนี้เนาะเพื่อที่จะได้แบบว่าเห็นหลายๆสีจะเห็นขอโทษค่ะโอเคเฮ้ยคือแตะไปปุ๊บมันเห็นเลยนะเห็นไหมในกล้องเฮ้ยสีน่ารักมากสีชมพูอันนี้คือแบบเกาหลีสุดแล้วก็สีชัดนะแต่ว่าแอบอาจจะเป็นด้วยที่แปรงด้วยหรือเปล่าพอเกลี่ยแล้วมันไม่กระจายเท่าไหร่นะคะสีคือมันแพ็คแน่นมากแต่ก็เดี๋ยวจะลองทาข้างละสีดูไหมว่ามันจะแบบเห็นความต่างไหมนะถ้าอยู่บนแก้มนะคะก็เดี๋ยวข้างนี้จะทาเป็นเบอร์2นะคะคือสีชัดจริงทุกคนเราก็แบบไม่ได้เคาะมาที่จริงทุกคนก็อันนี้นะคะจะใช้เป็นเบอร์นี้จะเป็นสีเดียวนะที่แอบมีมุกๆแบบนิดนึงจริงๆนะคะโอเคคราวนี้เราจะเคาะก่อนแหละเราจะเคาะก่อนแค่แบบปุ๊บๆสีแบบติดมากก็ประมาณนี้นะคะ2ข้างก็เท่าที่ดูไกลๆอ่ะไม่รู้สึกว่ามันต่างเท่าไหร่นะคะแต่ว่าในถ้าดูใกล้ๆก็จะรู้สึกเลยว่าเบอร์2มันจะติดส้มกว่าจนเบอร์3จะมีความอมชมพูกว่านะคะส่วนสีที่อ่อนก็สามารถเบลนด์กับ2สีได้เลยนะคะเดี๋ยวจะแอบปัดตรงปลายจมูกนิดนึงเพื่อความแบบน่ารักโอเคค่ะหลังจากที่ได้ลองปัดลงบนแก้มเป็นครั้งแรกนะคะก็ความรู้สึกประทับใจเลยก็คือสีมันสวยมันน่ารักนะแล้วก็ใช้ได้จริงนะคะแล้วก็ปัดลงไปนะก็เพิ่งมาเห็นเหมือนกันนะคะว่าบรัชนี้ก็เป็นของ BH เหมือนกันนะก็คือปัดลงไปที่สีติดปึกปึกปึกตามจุดที่ปัดเลยนะคะเป็นปัดเท่าไหนก็คือวงเท่าไหนก็คืออยู่เท่านั้นเลยก็อาจจะต้องใช้แบบถ้าใครชอบแนวฟุ้งฟุ้งนะก็อย่าแบบเผลอเรอแบบไอ้นะคะก็เคาะนิดนึงนะแล้วก็เปลี่ยนเร็วๆนะคะก็จะได้สีที่มันสมูทกันไปแบบนี้นะอันนี้ก็คืออย่างที่เห็นนะก็คือหน้าแก้มเป็นสีที่อ่อนที่สุดนะซึ่งเป็นสีที่ชอบมากๆนะคะรู้สึกว่าแบบมันเกาหลีทุกคนเนี่ยก็คือแบบสามารถเติมให้หน้ามันดูละมุนขึ้นแล้วพอสองฝั่งนี้นะจริงๆคือคนละสีกันแต่ว่ามันไม่ค่อยเห็นความแตกต่างเท่าไหร่นะคะแล้วก็สีสุดท้ายก็ไม่ได้ลองปัดบนหน้านะแต่ว่าเท่าที่ดูกันในสวอชก็น่าจะเห็นแล้วนะคะว่าสีมันจะแบบออกใกล้เคียงกันมากๆเลยนะสาวที่แนะนำเป็นพาเลตนี้นะคะก็จะเป็นแนะนำเป็นสาวที่ผิวขาวจนถึงผิวกลางๆนะคะสำหรับสาวผิวเข้มในรู้สึกว่าพาเลตนี้มันจะออกติดขาวไปหน่อยนะคะก็อาจจะมีแบบสีสุดท้ายอันเนี้ยที่คิดว่าทาแล้วน่าจะสวยเลยนะคะส
่วนที่ไม่ประทับใจก็มีเหมือนกันนะคะก็อย่างที่ว่านะเราซื้อพาเลทที่ได้สีถึง4สีด้วยกันนะแต่ว่าสีที่ออกมารวมๆไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะยังไงแล้วนะคะด้วยราคาที่ได้มาแบบว่าเซลก็คือถือว่าชิลนะแล้วก็ทาบนแก้มออกมาสวยมากน่ารักมากนะคะก็น่าจะเป็นพาเลทที่แบบหยิบมาใช้กันบ่อยๆนะส่วนช่องทางการซื้อคือ IP order มานะคะทุกคนก็อาจจะต้องไปหาตามร้าน P นะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าพาเลทนี้จริงๆเขาเลิกขายไปหรือยังนะแต่ว่าก็พยายามจะอัพคลิปให้บ่อยขึ้นนะคะช่วงนี้ตำอะไรมาก็เอามารีวิวให้ดูกันนะคะทุกคนก็ยังไงนะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆสวยๆนะคะก็จะมาเมามอยกันแบบนี้ค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย